สวัสดีครับพระเอกหนุ่มมากเข้มเกรทวารินที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวนั้นได้ออกมายอมรับว่ากำลังคบหาดูใจกับแฟนสาวนอกวงการอย่างหมอออนอยู่ทำให้บรรดาแฟนคลับจับตามองความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นพิเศษเลยทีเดียวซึ่งล่าสุดหนุ่มเกรทก็ได้ออกมาเปิดใจถึงความสัมพันธ์กับหวานใจคนสวยอย่างหมอออนเผยตอนนี้เลิกกันมา1เดือนแล้วหลังจากคบหามา3ปีส่วนสาเหตุที่เลิกกันนั้นเป็นเพราะว่าเวลาไม่ตรงกันทัศนคติต่างๆและที่ผ่านมาพยายามปรับจูนกันตลอดแต่ไม่ได้เราก็เลยคุยกันและก็ตกลงกันเพราะรู้สึกคบเป็นเพื่อนพี่น้องดีที่สุดสบายใจเลยเลือกแบบนี้ดีกว่าซึ่งตอนนี้ก็แฮปปี้ดีซึ่งพอถามว่าเสียใจไหมพระเอกหล่อมากเข้มกล่าวว่าก็เสียใจแต่ก็ไม่เฮิร์ตขนาดนั้นซึ่งในขณะที่ไปส่องความเคลื่อนไหวของหมอออนโพสต์ IG ส่วนตัวว่าชอบท่าเรเพราะว่าท่าเรบอกให้เราสู้ๆก็มีคนบันเทิงเข้ามาให้กำลังใจให้สู้ๆด้วยหมอออนยังโพสต์ Facebook ล่าสุดภาพจากการรีวิวอาหาร1สำหรับคู่รักที่อุปกรณ์จานช้อนแตกหักไม่สมบูรณ์ที่มีผู้รีวิวบอกว่าคอนเซ็ปต์ของร้านก็คือจานซ่อมช้อนที่ออกมาเป็นแบบนี้เขาอาจจะอยากจะสื่อว่าแบบความไม่สมบูรณ์แบบมันก็สามารถสวยงามได้อารมณ์แบบคนทุกคนก็ไม่มีใครสมบูรณ์แบบไปหมดแต่ทุกคนก็สามารถสวยในแบบของตัวเองได้ก็ขอฝากติดตามผลงานและช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับช่วยคอมเมนต์ด้วยก็ได้ก็ขอขอบคุณมากๆครับ